ในเกม League of Legends นั้นมันก็เหมือนกับเกมโมบ้าที่หลายๆคนต่างก็เล่นกันทั่วโลกและทาง Riot เองก็ได้มีการพัฒนาตัวเกมให้มีความสดใหม่อยู่เสมอจนมันดึงดูดผู้เล่นใหม่ๆเข้าสู่เกมได้ไม่น้อยแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปมันก็มีหลายสิ่งด้วยกันที่ทาง Riot นั้นทำออกมาได้ขัดใจผู้เล่นเป็นอย่างมากจนบางครั้งเนี่ยก็มีคนถามว่ามึงจะทำออกมาทำไมวะและนั่นก็เลยพวกเรา Bangkok Esports อยากจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่ Riot จะทำหรือว่าลงมือทำไปแล้วแต่ว่ามันดันขัดใจผู้เล่นเสียอย่างนั้นว่ามันมีอะไรบ้างและอันไหนที่โคตรอีหยังวะสุดๆและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับกันนั้นเราก็ขอรบกวนไปเลยทุกคนเพียงเล็กน้อยให้ช่วยกันกด Subscribe ของช่องเราหน่อยนะครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นโดนแบบนี้จะมีมาให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับอันดับที่5เสียงไซเรนของคอกิสำหรับใครที่เคยเล่นเกม League of Legends มาหลายปีก่อนนั้นตัวละครอย่างคอกิก็เป็นหนึ่งตัวละคร AD Carry ที่เคยเป็นเมตาอยู่หลายครั้งด้วยกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครแรกๆที่เรียกได้เลยว่าเป็นไฮบริดแครี่อันเนื่องด้วยสกิลแพสซีฟของตัวละครจะเปลี่ยนดาเมจกายภาพบางส่วนกลายเป็นดาเมจเวทนั่นเองแต่แล้วเมื่อถึงช่วงหนึ่งทาง Riot ก็มองว่าตัวละครคอกีนั้นมันขาดศักยภาพเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับแพชในช่วงนั้นมันก็เลยไม่ทาง Riot ได้มีการเพิ่มสกิลพิเศษให้กับทางคอกีซึ่งมันจะเป็นสกิลแพสซีฟที่เมื่อผ่านไป8นาทีนั้นตัวของคอกีจะได้รับแพ็กเกจพิเศษในฐานของตัวเองและเมื่อทำการเก็บแพ็กเกจดังกล่าวมันก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับคอกีถึง 150% เมื่ออยู่ในฐานแต่เมื่อออกมาฐานจะลดลงเหลือเพียงแค่ 40% เท่านั้นนอกจากนี้แล้วการใช้สกิล W เองมันก็จะทำให้การพุ่งของคอกีนั้นไปได้ไกลขึ้นแถมดาเมจที่ทิ้งไว้ตามมานั้นก็ยังมากขึ้นอีกด้วยจนในปัจจุบันนั้นคนก็นิยมหยิบออกมาเล่นเป็นสายเวทกันส่วนใหญ่ทว่าในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนนั้นมันก็มีการใช้เสียงไซเรนที่ดังไปทั่วทั้งแมปเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าคอกีนั้นได้แพ็กเกจแล้วแต่ทว่าเสียงไซเรนดังกล่าวมันก็ดันเป็นเสียงที่เหมือนกับไซเรนเตือนการรุกรานทางอากาศจนมันทำให้ผู้เล่นบางคนที่อยู่ในสหรัฐนั้นต่างก็ตื่นตระหนกจนทำให้หลายๆคนออกมาเขียนเรื่องราวนี้ถึงไรออดกันเลยด้วยซึ่งเมื่อไรออดทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาก็ได้มีการปรับเสียงดังกล่าวให้มันมีความแตกต่างไปจากเดิมแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่ากันว่ามันมีบั๊กตัวหนึ่งที่เหมือนมาสเตอร์ยีใช้สกิลคิวของคอกีแล้วมันจะเกิดเสียงไซเรนขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแต่สำหรับการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงของแพ็กเกจนั้นมันเกิดขึ้นจริงนะครับโดยเพื่อให้เกิดความสบายใจกับผู้เล่นทุกคนของ League of Legends นั่นเองอันดับที่4 Teemo Adventure ในช่วงที่เกม League of Legends ครบรอบ10ปีนั้นทาง Riot ก็ได้มีการเปิดเผยเนื้อหาโปรเจกต์ต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเกม FPS เกมการ์ดรวมไปถึงเกมต่อสู้ก็เช่นเดียวกันซึ่งมันก็เป็นการสร้างความฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากแต่หนึ่งในเกมที่หลายๆคนรอคอยกันมานานอย่าง Teemo Adventure นั้นมันก็มีข้อมูลรั่วไหลออกมาตั้งแต่ในปี2017โดยทาง Riot นั้นได้ลิสต์เกมดังกล่าวให้จัดจำหน่ายในประเทศจีนโดยมี Tencent เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตัวเกมดังกล่าวแน่นอนว่าเมื่อมันมีข้อมูลหลุดออกมาแบบนี้มันก็ทำให้หลายๆคนตั้งตารอกันเป็นแถบว่าเกม Teemo Adventure เนี่ยมันจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนกันแต่แล้วความหวังของหลายๆคนก็พังทลายลงเมื่อผ่านไปหลายปีนั้นตัวเกม Teemo Adventure ก็ไม่เคยผลิตออกมาแถมทาง Riot เองนั้นก็ไม่มีการกล่าวถึงเกมดังกล่าวในช่วงที่เปิดเผยโปรเจกต์เกมอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้หลายคนที่ตั้งตารอนั้นต่างก็ผิดหวังไปตามๆกันโดยในปัจจุบันนั้นเราค้นหาเกม Teemo Adventure ก็จะเจอแค่เกมพัซเซิลในมือถือเพียงเท่านั้นครับอันดับที่3ลบคีย์ไอเทมบางอย่างออกเกมตัวละครใน League of Legends นั้นจะแข็งแกร่งขึ้นได้ต้องมีการออกไอเทมเพื่อเสริมพลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือว่าความอึดถึกทนก็ตามแน่นอนว่าหลายๆไอเทมเมื่อมันกลายเป็นเมตามันก็ไม่จะถูกหยิบมาเล่นอยู่บ่อยครั้งจนบางครั้ง Riot เองก็ต้องออกมาเนิร์ฟเพื่อให้เกิดสมดุลภายในเกมแต่ว่ามันก็มีบางครั้งเช่นกันที่ Riot ทำการลบไอเทมบางอย่างออกจากเกมจนมันทำให้คอมมูนิตี้นั้นต่างก็ลุกเป็นไฟในช่วงขณะหนึ่งแถมบางไอเทมเองก็ยังทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าทำไมการต้องลบไอเทมชิ้นนี้ด้วยและไม่ลบไอเทมชิ้นนั้นล่ะจนมันทำให้หลายๆคนหัวเสียกันไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นการลบไอเทมสแต็ก
อย่าง Blade of the Occult และ Levitate แต่ดันปล่อยให้เมจัย Soul Stealer ยังสามารถเล่นภายในเกมได้ซึ่งแน่นอนว่าไอเทมที่ออกไปนั้นมันก็สามารถทำให้แชมเปี้ยนบางตัวสามารถถล่มฝั่งตรงข้ามในช่วงต้นเกมได้เป็นอย่างดีแต่ทว่ากับเมจายก็ยังอยู่ในเกมมาถึงปัจจุบันมันก็สร้างความมึนงงเป็นอย่างมากว่าจะเก็บไว้เพื่ออะไรกันนอกจากนี้แล้วก็ยังมีไอเทมในเกมอย่างวาดเขียวและยามานาออกจากเกมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงนั้นผู้เล่นซัพพอร์ตหลายๆคนนั้นต้องปรับตัวกันยกใหญ่ส่วนทาง Riot เองก็ได้ออกมาให้ความเห็นตรงนี้ว่าการที่เอาไอเทม2ออกจากเกมนั้นมันก็เป็นการปิดเมตาวอร์ดเคลื่อนที่และก็ทำให้ผู้เล่นซัพพอร์ตสามารถมีเงินออกไอเทมที่เสริมพลังให้กับตัวเองและก็ทีมได้นั่นเองแน่นอนว่าการเอายามานาออกจากเกมนั้นมันก็ทำให้แชมเปี้ยนบางตัวที่ต้องใช้ไอเทมดังกล่าวในการเพิ่มมานาสำหรับสแตมป์สกิลในต้นเกมนั้นต่างก็เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรและ Riot ก็เล็งเห็นถึงจุดนี้และได้มีการบัฟจำนวนมานาแชมเปี้ยนแทบจะทุกตัวภายในเกมนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีไอเทมอีกหลายชิ้นด้วยกันที่ถูกถอดออกจากตัวเกมและมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็น Deathfire Gap ที่แชมเปี้ยนเวทสายเบิร์สทั้งหลายต่างก็ร้องไห้แต่ผู้เล่น ADC ก็ดีใจออกนอกหน้าหรือจะเป็นไอเทมคีย์สำหรับแชมเปี้ยนบางตัวก็ดันเอาออกไปจนมันทำให้ผู้เล่นเมนแชมเปี้ยนตัวนั้นต่างก็ไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองล่ะครับอันดับที่2 Mega Chamberถ้าใครที่เล่นเกมหัวร้อนชอบท้าดวล 1-1 ต่อชาวบ้านแล้วก็น่าจะชื่นชอบแผนที่ Mega Chamber ของเกม League of Legends ที่แผนที่ดังกล่าวถูกปล่อยออกมาในช่วงซีซั่นที่3ของตัวเกมโดยมันถูกใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขัน All Star ของปีดังกล่าวและมันก็ทำให้หลายคนนั้นสนใจที่จะเล่นเป็นอย่างมากโดยการที่จะเล่นแผนที่ Mega Chamber ได้นั้นจะมีกฎการเอาชนะ3ข้อด้วยกันโดยข้อที่1นั้นถ้าผู้เล่นจัดการฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะชนะในเกมดังกล่าวไปทันทีหรือถ้าเป็นการดวล2ต่อ2ก็ต้องจัดการผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเป็นจำนวน2ตัวด้วยกันเพื่อที่จะเอาชนะส่วนในข้อที่2นั้นก็คือถ้าใครสามารถฟาร์มมินเนี่ยนจนถึง100ตัวได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะและในข้อสุดท้ายถ้าใครสามารถทำลายป้อมของฝั่งตรงข้ามได้ก่อนก็จะชนะในทันทีซึ่งฟังดูแล้วมันก็เป็นแผนที่ที่ไม่น่าใช้เวลาในการเล่นนานสักเท่าไหร่และมันก็น่าจะเป็นการเล่นที่ใช้ฝีมือดวลกันมากพอตัวเลยด้วยในตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าแผนที่ในเกม League of Legends มันก็มีให้เล่นถึง4แผนที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Summoner Rift Murder Bridge หรือปัจจุบันที่เรียกว่า Aram Dominion รวมไปถึง Twisted Tree Line และการเพิ่ม Mega Chamber เข้ามาในเกมมันก็ทำให้เกมนั้นมีแผนที่ถึง5แผนที่ด้วยกันและหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่เดือนทาง Riot ก็ได้นำแผนที่ดังกล่าวจากเกมโดยให้เหตุผลว่ามันไม่เป็นที่นิยมมากพอซึ่งสิ่งนี้มันก็ไปขัดกับความเห็นของผู้เล่นที่พวกเขานั้นมองว่า Dominion และ Twisted Tree Line มันไม่นิยมเท่ากับ Mega Chamber ด้วยซ้ำและการนำแผนที่นี้ออกมันก็ทำให้หลายๆคนไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะมีการนำกลับมาอีกครั้งครับอันดับที่1 Oclientใครที่เล่นเกม League of Legends มาก่อนปี2016นั้นก็จะรู้กันดีว่าในช่วงนั้นเกม League of Legends มันก็ยังคงใช้ Client ในรูปแบบเก่ารวมไปถึงมีการใช้ระบบ Rune และ Mastery อีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ซีซั่นที่6แต่แน่นอนว่าฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน Client แบบเก่ามันก็ยังมีหลายอย่างด้วยกันที่ผู้เล่นยังคงหวังว่าจะให้มันย้อนกลับคืนมาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนั้นก็คือการเข้าไปดูเกมการเล่นของผู้เล่นแรงระดับสูงได้โดยมันจะขึ้นโชว์ในหน้าหลักของตัว Client และผู้เล่นก็สามารถไปตามดูได้ว่าผู้เล่นระดับสูงนั้นเขาเล่นกันยังไงแถมในบางครั้งผู้เล่นก็ยังสามารถเข้าไปดูเกมการแข่งขันอีสปอร์ตได้อีกด้วยทว่าเมื่อมีการเปลี่ยนไคลเอนต์ทาง Riot กระดันเอาฟีเจอร์ดังกล่าวออกไปโดยได้เหตุผลเอาไว้ว่าเพื่อป้องกันการทำการอีสต็อกกิ้งในบรรดาเหล่าโปรเพลเยอร์ซึ่งมันก็ฟังดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลที่น่ามึนงงเป็นอย่างมากจนทำให้หลายๆคนนั้นถึงกับคิดในใจว่า Riot ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้าจริงแล้วการติดตามผู้เล่นโปรเพลเยอร์มันก็เกิดขึ้นมานานหลายปีนับตั้งแต่ที่ลีกการแข่งขัน League of Legends เริ่มโด่งดังและเป็นที่พูดถึงและมันก็มีหลาย Channel YouTube ด้วยกันที่ทำการอัปโหลดย้อนหลังการเล่นของเหล่าโปรเพลเยอร์คนต่างๆมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการจะบอกว่าป้องกันการ e-stalking นั้นมันก็ฟังดูเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ที่จะเอาฟีเจอร์สุดที่รักของหลายๆคนออกไปและการเปลี่ยนไคลเอนต์มันก็ทำให้หลายๆอย่างนั้นหายไปไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นสามารถส่งสกินให้กับเพื่อนร่วมทีมเราได้หลังจากจบแมตช์การแข่งขันดังกล่าวรวมไปถึงหน้าโหลดที่เกิดขึ้นในระหว่างการซื้อสินค้าในช็อปที่มักจะปรากฏตัวคาตาริน่าออกมาเต้นในระหว่างที่โหลดด้วยแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนับตั้งแต่ในซีซั่นที่6นั่นเองและนี่คือสิ่งที่ Riot ทำแล้วมันขัดจิตขัดใจผู้เล่นแต่ละสิ่งนั้นมันกลัวแต่เป็นสิ่งที่แฟนเกม League of Legends น่าจะเคยสัมผัสหรือได้ยินเรื่องราวของมันมาบ้าง
และแน่นอนว่าหลายๆสิ่งนั้นก็ได้ถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำของผู้เล่นหลายๆคนแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คนอยากจะให้มันกลับมาอีกครั้งและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าสิ่งไหนที่ไรออททำแล้วมันขัดใจผู้เล่นแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ